ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขนายแพทย์กฤตชรัตน์ฮิรัญสิริคุณหมอกฤตชรัตน์สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณวนัยสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำตลาดโลกโกสปอตที่หลุด 2,300 ไปแล้วครับคุณหมอครับก็น่าจะเป็นจากข่าวทั้งข่าวบวกและข่าวลบนะครับข่าวบวกก่อนก็คือดันราคาให้ขึ้นไปในช่วงวันศุกร์ถึง 2,385 ข่าวลบเนี่ยก็คือช่วงบ่ายของวันศุกร์มีข่าวลือออกมาว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยหยุดซื้อทองคำพอออกมาเนี่ยราคาก็ร่วง40เหรียญและหลังจากนั้นในช่วงประมาณ1ทุ่มก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาก็คือ Non-Farm Payrollออกมาเนี่ยดีกว่าที่คาดถึง 80,000 ตำแหน่งจากเดิมเนี่ยประมาณ 170,000 ตำแหน่งออกมาเป็น 2,700 เลยนะครับก็เรียกว่าทำให้ดัชนีค่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างมากก็เกิดแรงเทขายตกลงมาหลุด 2,300 นะครับตลาดก็กลับมากังวลเรื่องเดิมคือการที่จะไม่ลดดอกเบี้ยของเฟดหรืออย่างใดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับคนจ้างงานดีเพียงแต่ว่าตัวเลข unemployment rate เนี่ยก็คืออัตราการว่างงานก็กลับมาเริ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 4% ดังนั้นภาพรวมเนี่ยตลาดกลับมาโฟกัสเรื่องค่าเงินดอลลาร์ซึ่งตอนนี้กลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยร่วงลงมาจากช่วงวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยรวมๆแล้วก็ร่วงประมาณ800บาทต่อบาททองคำมาทดสอบแนวรับระยะกลางที่ 40,000 บาทต่อบาททองคำครับครับสำหรับทองของตลาดโลกเนี่ยตอนนี้ร่วงหลุดลงมาหนักก็ถือว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าภายในวัน2วันนี้ไม่กลับมายืนเหนือ 2,300 ก็ต้องถือว่าเป็นขาลงระยะสั้นแล้วก็ทองตลาดโลกน่าจะมีแนวรับระยะกลางกับระยะยาวบริเวณ 2,280 เหรียญถ้าหลุดลงไปเนี่ยต้องถือว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นขาลงในระยะกลางก็จะสูงขึ้นครับครับเมื่อสักครู่ข่าวเรื่องของธนาคารกลางจีนหยุดซื้อทองคุณหมอยังใช้คำว่าเป็นข่าวลืออยู่แล้วครับอันนี้คือต้องได้รับการยืนยันจากไหนหรือเขาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการไหมคุณหมอครับเท่าที่เราตรวจดูเนี่ยมันเป็นแค่การเช็คโพซิชันการถือทองคำว่าคงที่ซึ่งจริงๆแล้วการที่ธนาคารกลางเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศอะไรเนี่ยผมว่าก็ยังมองว่าเป็นภาพของข่าวลือเพราะว่าการซื้อธนาคารกลางเนี่ยเขาอาจจะซื้อผ่านกองทุนแล้วก็ยังไม่รีพอร์ตออกมาดังนั้นข่าวตรงนี้ก็ยังมองว่าน่าจะเป็นข่าวที่ออกมาจากบรรดากองทุนต่างๆนะครับดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมยังวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าที่จะตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับก็คงต้องรอความชัดเจนมากกว่านี้ครับให้คุณหมอครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในช่วง18เดือนที่จีนเขามีการสะสมทองมาอย่างต่อเนื่องคือตอนนั้นจริงๆกว่าเราจะทราบข่าวอย่างเป็นทางการว่าจีนเขาเริ่มมีการเก็บสะสมทองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศคือหลังจากเริ่มเก็บมานานขนาดไหนแล้วการประกาศตัวเลขเขาประกาศผ่านช่องทางไหนหรือใครทราบก่อนครับโดยภาพรวมจริงเนี่ยผมว่าตัวเลขที่บอกว่าจีนมีทองคำอยู่ 2,200 กว่าตันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขเก่าไม่ใช่ตัวเลขที่อัปเดตเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีการรีพอร์ตที่ชัดเจนนะครับบางกระแสก็ยังมองว่าเป็นการปล่อยข่าวของกองทุนที่ยังเก็บทองไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นตรงนี้มันเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับแต่ว่าโดยหลักการต้องเข้าใจว่าการซื้อทองของธนาคารกลางของจีนเนี่ยคงไม่ได้รีพอร์ตอะไรให้ตลาดรับรู้ทันทีทันใดนะครับน่าจะเป็นข่าวที่ออกมาจากบรรดากองทุนที่มุ่งหวังประโยชน์อะไรบางอย่างนั่นเองครับครับพอพูดถึงกองทุนแล้วล่าสุดนี้สถานะ SPDR เจอราคาที่แกว่งขนาดนี้เข้าไปสถานะเขาเป็นยังไงบ้างครับSPDR เนี่ยในช่วงวันศุกร์มีขายออกมาบ้างก็ไม่เยอะแล้วฮะตันเศษๆนะครับซึ่งตอนนี้ถือประมาณ831ตันก็ถือว่าSPDR ในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเป็นขายสุทธิแค่ตันเดียวนะครับหรือซื้อสุทธิแค่ตันเดียวบวกลบไม่มากนะครับในช่วงเดือนพฤษภา
แล้วก็ในมิถุนาเนี่ยก็บวกๆลบๆอยู่ไม่ได้เป็นผู้ขายเยอะแต่ว่าโดยภาพหลักๆต้องบอกว่า Expedia ระยะหลังเนี่ยก็เป็นผู้ขายน้อยลงไปเยอะเพราะว่าถือเบสอยู่ที่830ตันมานานนะครับครับทีนี้เองณขณะนี้เอาละยังเป็นข่าวลือเรื่องการหยุดการซื้อของธนาคารกลางจีนเท่านั้นแล้วคุณหมอมองว่าในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสไหมที่ธนาคารกลางบางประเทศหรือหลายประเทศอาจจะลดการถือครองทองคำลงมาแล้วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยอะไรบ้างครับโอกาสที่ธนาคารกลางเขาจะขายทองคำก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าโดยองค์รวมของกระแสการเงินเนี่ยทุกคนพยายามที่จะอยู่ในนโยบาย de-dollarization ก็คือลดการถือครองบอนด์ของสหรัฐอเมริกาแล้วหันมาถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าซึ่งเราก็จะเห็นข่าวต่างๆแม้กระทั่งอินเดียที่เรียกทองกลับคืนสู่ประเทศดังนั้นโอกาสที่ธนาคารกลางจะขายเนี่ยน่าจะน้อยนะครับคราวนี้การที่จะซื้อเพิ่มเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเขาคงจะเป็นองค์กรที่ค่อยๆทยอยซื้อตามแนวนโยบายไม่ได้เป็นลักษณะการซื้อแบบเก็งกำไรนะครับดังนั้นในภาพโดยองค์รวมธนาคารกลางมักจะเป็นผู้ทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาเยอะๆนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำนั้นจะทรงตัวและกลับขึ้นไปยังมีอยู่สูงเนื่องจากก็ยังมาดูเรื่องข่าวของดอลลาร์กับข่าวเรื่องการลดดอกเบี้ยเป็นหลักซึ่งก็จะมีการประชุมของเฟดในอีก2วันนี้นะครับว่าจะมีมุมมองอย่างไรถ้าเฟดเนี่ยไม่ได้ลดดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยมีมุมมองไหมเพราะว่าตลาดก็ยังกลับมาโฟกัสว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่เป็นการประชุมครั้งหน้าแต่ครั้งนี้เชื่อว่าส่งตัวดังนั้นโอกาสที่จะมีการเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องหรือเทขายทองคำตรงนี้ผมว่าตอนนี้ต้องระวังเรื่องกระแสข่าวเพราะมีทั้งข่าวบวกและข่าวลบเช่นก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าทองคำเนี่ยจะหมดโลกใน19ปีนะครับซึ่งก็เป็นกระแสข่าวที่เอามาปั่นราคาทำให้ราคาทองคำในช่วงวันนั้นเนี่ยดีดขึ้นมาถึง 2,385 ฉะนั้นตอนนี้ในเชิงของการลงทุนต้องระมัดระวังเรื่องข่าวค่อนข้างมากนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักจริงๆก็ยังเป็นปัจจัยเรื่องเดิมก็คือการจะลดดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่อย่างไรเท่านั้นครับครับเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องของกรณีประเทศอินเดียที่มีการเรียกทองกลับคืนมาจากอังกฤษอันนี้เขามีเหตุผลรองรับไหมคุณหมอครับว่าทำไปเพราะอะไรยังไงครับส่วนใหญ่ก็เป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เท่านั้นเองว่าในเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยการเมืองเริ่มมั่นคงมากขึ้นและก็ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตัวเองดีขึ้นโดยส่วนใหญ่ประเทศแต่ละแห่งเนี่ยก็มักจะเรียกทองเก็บกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนก็กังวลในเรื่องของการถูกยึดนะครับหรือการที่จะถูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีกรณีสงครามในอนาคตดังนั้นในช่วงในอดีตเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการเมืองที่มันไม่แน่นอนของแต่ละประเทศเนี่ยฉะนั้นทุกคนก็มักจะฝากไว้ในบุคคลที่3ก็คือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือลอนดอนเป็นหลักแต่ตอนนี้พอทุกคนเนี่ยการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติของทุกประเทศแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถมายึดทองเขาได้ฉะนั้นเขาก็เรียกกลับน่าจะเป็นภาพนี้ซึ่งน่าจะดีที่สุดครับครับเมื่อสักครู่อีกหนึ่งปัจจัยที่คุณหมอพูดถึงเกี่ยวกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางสถาบันธรณีวิทยาของสหรัฐออกมาคาดการณ์ว่าทองในโลกเรามีเหลืออยู่ประมาณ 59,000 ตันขุดขึ้นมาได้ปีนึง 3,000 ตันแต่มีความต้องการใช้งานมากกว่านั้นคือ 4,000 ตันต่อปีก็เลยเหลือเวลา19ปีคือตรงส่วนนี้เองคุณหมอมองว่ายังเป็นการคาดการณ์ที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือยังไงนะครับมันคงชัดเจนแต่หมายความว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยข่าวตรงนี้โดยภาพหลักๆมันไม่น่าจะสามารถบรรยายอะไรได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าพอปล่อยข่าวมาก็คงมีจุดมุ่งหมายบางประการเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระยะยาวๆนี่อีก19ปีอาจจะมีการขุดพบในระหว่างนี้ถ้าไม่ได้สำรวจนะครับถ้ามีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็อาจจะเจอเพิ่มขึ้นดังนั้นในส่วนของประเด็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาเป็นร้อยๆปีแล้วดังนั้นก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องของการที่จะกลัวว่าทองหมดโลกเนี่ย
ไม่ต้องกังวลแต่ว่าจุดตรงนี้เป็นการชี้ให้มองเห็นได้ว่าทองคำต่างจากเงิน US ดอลลาร์หรือเงินกระดาษที่สามารถพิมพ์ออกมาแล้วก็มาแลกกับสินค้าได้ในขณะที่ทองคำก็เหมือนในบริบทคล้ายๆคริปโตเคอเรนซีว่ามีจำกัดแล้วก็ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็มีจำกัดในโลกดังนั้นก็เลยเป็นสินทรัพย์ที่ดูแล้วทรงคุณค่ามากกว่าที่จะเกิดการด้อยค่าลงไปเรื่อยๆจากสภาวะการบริหารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับครับถ้าเกิดว่าให้คุณหมอช่วยจัดอันดับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยของเฟดภูมิรัฐศาสตร์การถือครองทองคำของธนาคารกลางหรือแม้กระทั่งซัพพลายดีมานด์คุณหมอจัดอันดับยังไงบ้างครับมองประเด็นแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับเพราะว่าโฟกัสไปที่การประชุมของเฟดและการลดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่หนึ่งเลยทั้งในระยะกลางและระยะยาวมองเรื่องของการลดดอกเบี้ยของเฟดระยะสั้นๆเนี่ยที่เราจะเห็นว่ากระทบเข้ามาในวันรายวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งค่าเงินดอลลาร์เนี่ยถ้าแข็งค่าแน่นอนทองก็ร่วงนะครับซึ่งตรงนี้มันมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกทุกๆสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนอย่างเงี้ยเรากำลังอยู่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะออกในเดือนนี้ก็เริ่มออกไปหมดแล้วและอาทิตย์นี้ก็จะมีเรื่อง CPI ดังนั้นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ก็จะเป็นปัจจัยที่สองปัจจัยที่สามก็เรื่องของการที่มีสงครามตอนนี้สงครามเนี่ยพอมันเป็นสงครามยืดเยื้อยาวนานเนี่ยมันก็ไพร์อินราคาไปแล้วยกเว้นแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามสงบหรือสงครามที่ลุกลามรุนแรงตรงเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาไพร์อินในขณะที่มีข่าวณวันนั้นๆดังนั้นเรื่องสงครามก็จะเป็นปัจจัยที่3ปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งตอนนี้ก็ดูว่าจะกลับมาประทุถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้สหรัฐก็เริ่มตั้งกระแบงภาษีสูงขึ้นจะต้องดูว่าจีนจะตอบโต้หรือไม่อย่างไรประเด็นพวกนี้ครับทุกอย่างเนี่ยมันจะไปกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์และสภาวะการถือครองดอลลาร์ของธนาคารกลางทุกประเภทในโลกนะครับดังนั้นก็เลยจะส่งผลออกมาในเชิงทั้งบวกและลบในระยะสั้นเป็นแต่ว่าระยะยาวเนี่ยตอนนี้ตลาดวิเคราะห์ว่ามันเป็นเรื่องของการอ่อนหรือเสื่อมค่าของดอลลาร์ในระยะยาวๆก็เลยมองว่าธนาคารกลางต่างๆควรจะต้องหันมาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากกว่าครับครับนอกจากแนวรับที่คุณหมอพูดถึงไปแล้วแนวต้านล่ะครับมีโอกาสไหมถ้าเกิดทองโลกทะลุ 2,300 อีกครั้งหนึ่งจะไปติดแนวต้านที่ไหนรวมไปถึงทองคำแท่งของไทยด้วยครับแนวต้านของตลาดโลกจะอยู่ที่ 2,360 เหรียญที่เราเพิ่งขึ้นชนเมื่อวันพฤหัสแล้วก็ร่วงลงมาเพราะชนตรงนี้มา 3-4 ครั้งก็ร่วงครับฉะนั้นแนวต้านระยะกลางหรือยาวที่สำคัญก็คือ 2,400 เหรียญ นะครับซึ่งหลังจากที่เราขึ้นไปเทส 2,430 แล้วหลังจากนั้นร่วงลงมาก็ยังไม่ค่อยขึ้นไปเหนือเลยนะครับดังนั้น2แนวต้านตรงนี้สำคัญสำหรับแนวของตลาดไทยเนี่ยก็จะมีแนวต้านสำคัญที่ 41,000 บาทต่อบาททองคำแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณระยะกลางนะครับ 39,800 บาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับระยะกลางได้ครับถ้าหลุดไปจะไปลึกขนาดไหนคุณหมอครับสมมุติ 39,800 รับไม่อยู่ขึ้นมาครับถ้าหลุดลงไปก็ต้องดูที่ 39,400 ตามลำดับนะครับก็ต้องค่อยๆติดตามนะครับว่าแนวคิดของเฟดอย่างที่ผมบอกที่จะออกแนวคิดในอีกสัก3วันทำการเนี่ยนะครับคือประมาณคืนวันที่13เนี่ยมีแนวคิดอย่างไรนะครับเพราะว่าโดยภาพหลักๆของโลกเนี่ยมันก็มีแค่ว่าทรงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยนะครับโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยมีไหมน่าจะน้อยมากๆนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามตรงนั้นว่าในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนทองคำตอนนี้สิ่งที่สำคัญหนึ่งมันมีแรงแกว่งมากและแกว่งเป็นเลนจ์กว้างดังนั้นการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนคือลดการถือครองในแบบของเลเวลเลชหรือในแบบมาร์จิ้นเนี่ยให้ลดการใช้ลงนะครับแล้วก็
ควบคุมความเสี่ยงให้สูงขึ้นก็จะดีที่สุดครับครับแล้วกลยุทธ์มีจังหวะเข้าแบ่งม้ายังไงบ้างไหมคุณหมอครับกลยุทธ์หลักตอนนี้ต้องดูว่าภาพรวมเนี่ยแนวคิดของแนวโน้มเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมซึ่งมันน่าจะปรากฏได้ในอีก2วันอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าไม่หลุดบริเวณ 2,280 ลงมาเนี่ยผมยังเชื่อว่าโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปแล้วเป็นไซด์เวย์ไม่ได้เป็นแนวขึ้นนะฮะเป็นไซด์เวย์ระหว่าง 2,300 ถึง 2,350 เหรียญเนี่ยยังมีสูงอยู่ยกเว้นแต่ว่าถ้าหลุดลงมาข้างล่างเนี่ยก็ต้องรับเป็นช่วงๆแต่ในความคิดเนี่ยคือถ้าหลุดลงมาลึกๆน่าจะเป็นจังหวะที่จะซื้อมากกว่าขายครับแล้วล่าสุดนี้บรรยากาศร้านทองหลังเห็นทองคำแกว่งตัวขนาดนี้ผู้คนไปใช้บริการกันเยอะไหมคุณหมอครับก็เยอะขึ้นนะครับคนก็ขันกลับเข้ามาซื้อนะฮะส่วนใหญ่ก็ซื้อกันตั้งแต่คืนวันศุกร์และเช้าวันนี้ก็เริ่มซื้อกันคึกคักนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นตลาดที่ซื้อและขายสลับกันไปสำหรับประชาชนทั่วไปครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนมากๆแล้วครับขอขอบคุณคุณหมอกิจรัตน์มากเลยนะครับยินดีนะขอบคุณครับสวัสดีครับย้ำคุณผู้ชมครับถ้าเป็นทองคำตลาดโลกเนี่ยแนวรับสำคัญคือ 2,280 ถ้ารับไม่อยู่อาจจะลงไปลึกหน่อยนะครับส่วนแนวต้านก็ 2,300 ถ้วนขณะที่ทองคำแท่งบ้านเราแนวรับคือ 40,000 ถ้วนส่วนแนวต้านก็คือ 41,000 นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ